เสนาธิการหิมาลัยปฏิเสธลั่นไม่คิดทำอะไรโง่ๆไม่เกี่ยวข้องนำทหารไปขู่ผู้นำท้องถิ่นจังหวัดพะเยาเผยธรรมนัสส่งข้อความไลน์มาด่าแต่ปฏิเสธไปแล้วพร้อมยุให้ไปแจ้งความยันพรรครวมไทยสร้างชาติภาคเหนือกระแสดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้12เมษายน66ดร.หิมาลัยผิวพันธ์ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ว่ากรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพะเยาและประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือพรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กสอทอนอกราชการคนดังไปข่มขู่ผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาและเตือนให้กลุ่มทหารดังกล่าวออกจากพื้นที่ขอปฏิเสธว่าไม่ทราบที่ร้อยเอกธรรมนัสพูดหมายถึงใครแต่ตนเองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่11เมษายนตนเองได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมช่วยผู้สมัครหาเสียงได้พบกับนายไพโรจน์ตันบรรจงผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพะเยาเพื่อเตรียมข้อมูลในการดีเบตจากนั้นก็เดินทางไปดีเบตถึง5ทุ่มและนั่งคุยกันต่อกับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการวางแผนหาเสียงและเดินทางกลับมานอนที่จังหวัดเชียงรายจึงไม่ได้มีเวลาไปทำอะไรแบบนั้นดร.หิมาลัยกล่าวต่อว่าเมื่อวันที่11เมษายนตนเองก็ได้ข้อความรายจากร้อยเอกธรรมนัสส่งมาต่อว่าก็ได้ตอบปฏิเสธไปว่าไม่เคยทำและแจ้งไปว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็ให้ไปแจ้งความเพราะตนเองไม่คิดจะทำอะไรโง่ๆแบบนั้นอยู่แล้วแม้ว่าครั้งก่อนจะเคยมีคนเคยใช้วิธีการนี้มาก่อนก็ตามเวลานี้กระแสพรรครวมไทยสร้างชาติในภาคเหนือเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีการปล่อยข่าวออกมาทำลายมากเช่นกันผมก็ไม่เข้าใจทำไมต้องทำแบบนั้นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราก็ยังคงเดินหาเสียงในพื้นที่ตามปกติส่วนกรณีที่มีการโพสต์ผมปฏิเสธเพราะไม่เคยคิดใช้วิธีการหาเสียงโง่ๆแบบนั้นแน่นอนดร.หิมาลัยกล่าวI'm not afraid to die.